This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การ CPR เนี่ยคือเป็นการฟื้นคืนชีพจริงๆเป็นการใช้แค่สมองและ2มือเรานะครับก็สามารถช่วยชีวิตคนได้แล้วนะเมื่อคนเราหมดสติเมื่อเราหัวใจหยุดเต้นเราจะทำยังไงก็ได้เพื่อให้หัวใจเนี้ยมันกลับมาเต้นชั่วคราวก่อนเพราะฉะนั้นการกดบริเวณหน้าอกเนี่ยครับก็จะเป็นการทำให้หัวใจเนี้ยกลับมาเต้นได้ปกติถ้ามันหยุดเต้นไปนานๆเนี่ยเท่ากับร่างกายเราชัตดาวน์ไปเนี่ยหัวใจที่มันปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอ่ะมันก็ไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับสมองขาดเลือดไตขาดเลือดตับขาดเลือดก็ทำให้อวัยวะเหล่านี้วายไม่สามารถทำงานได้ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะเราพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาพูดคุยกันแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายคนนะคะได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีที่เราต้องมีการทำ CPR วันนี้ก็จะเน้นเรื่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราคุยกับนายแพทย์ชัยธวัฒน์ชื่อลือชาแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันค่ะคุณหมอก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเนาะในที่เราจะเห็นว่าเวลามีเหตุการณ์ฉุกเฉินอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็แน่นอนเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นCPR นี่แหละนะคะเน้นเรื่องของ CPR นะว่ามันมีความสำคัญแน่นอนแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าเอ๊ะสำคัญยังไงทำไมถึงต้อง CPR แล้วกรณีแบบไหนที่เราจะต้องมีการทำ CPR บ้างนะคะเดี๋ยวคุยกับคุณหมอเดี๋ยวให้คุณหมอได้พูดคุยได้บอกถึงทำไมเราต้องทำ CPR คะครับการ CPR เนี่ยคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ cardiopulmonary resuscitation นะครับคือเป็นการฟื้นคืนชีพโดยจริงๆเป็นการใช้แค่สมองและ2มือเรานะครับก็สามารถช่วยชีวิตคนได้แล้วนะผมให้คำจำกัดความตรงนี้ไว้เลยนะครับก็คือเมื่อคนเราหมดสติอะครับผมนะครับไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆก็ตามนะครับก็เมื่อเราหัวใจหยุดเต้นเราจะทำยังไงก็ได้เพื่อให้หัวใจเนี้ยมันกลับมาเต้นชั่วคราวก่อนเพราะฉะนั้นการกดบริเวณหน้าอกเนี่ยครับก็จะเป็นการทำให้หัวใจเนี้ยกลับมาเต้นได้ปกติเหมือนเต้นชั่วคราวก่อนนึกภาพหัวใจเราอยู่ตรงนึกภาพก่อนนะครับว่าร่างกายคนเราเนาะหัวใจอยู่ตรงหน้าอกเยื้องไปทางด้านซ้ายนิดหนึ่งนะครับผมซึ่งเมื่อหัวใจหยุดเต้นจากเหตุใดๆก็ตามเนี่ยถ้ามันหยุดเต้นไปนานๆเนี่ยเลือดจะไปเลี้ยงเลือดเท่ากับร่างกายเราชัตดาวน์ไปเนี่ยหัวใจที่มันปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอ่ะมันก็ไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับสมองขาดเลือดไตขาดเลือดตับขาดเลือดก็ทำให้อวัยวะเหล่านี้มันวายไม่สามารถทำงานได้ฉะนั้นระหว่างที่เรายังไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นจากอะไรอย่างน้อยเนี่ยให้หัวใจอ่ะมันปั๊มขึ้นมาก่อนให้มันบีบตัวให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้มันรีเซิร์ฟไว้ก่อนชั่วคราวเพราะฉะนั้นการที่เราเอามือกดไปบริเวณหน้าอกเนี่ยก็คือเหมือนเราอ่ะเอามือเนี้ยไปบีบบริเวณหัวใจให้เลือดมันปั๊มไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเป็นการยื้อชีวิตรอไว้ก่อนก่อนที่จะทีมแพทย์จะมาถึงหรือว่าก่อนที่จะเราจะได้รับการรักษาจากทีมแพทย์นะครับคืออันนี้แสดงว่าจะทำ CPR นี่คือในกรณีที่เกิดว่ามีคนที่หมดสติอยู่ตรงนั้นอุ้ยมันต้องดูเวลาไหมคะว่าเอ้ยเขาหมดสติไปนานยังหรือว่าไม่ได้ต้องอะไรคือถ้าเกิดเราเห็นคนหมดสติจะนานหรือไม่นานก็แล้วแต่ต้องรีบ CPR ค่ะผมพอจะเข้าใจอยู่นะครับเพราะตอนผมเป็นเด็กๆจริงๆจะบอกว่าก็เคยเจอเหตุการณ์นี้เราก็เหมือนทำอะไรไม่ถูกว่าต้อง CPR ยังไงอะไรเงี้ยคือถ้าเราเห็นคนล้มลงสติมีคนนอนนิ่งอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับก็อันดับแรกก็เขาหมดสติแต่เลยยังหมดสติตามนะครับตั้งสติเราก่อนนะครับตั้งสติก่อนแล้วก็เดินเข้าไปคือถ้าเป็นคนนอนหลับเฉยๆเนี่ยเราจะสอนให้คนทั่วไปคือจริงๆแล้วเกิดนำนิดนึงนะครับคือเรามีหลักสูตรเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตสำหรับประชาชนทั่วไปอยู่นะครับที่ทางแพทย์ฉุกเฉินหรือว่าแพทย์ทั่วไปหรือเป็นจิตอาสาครับเขาจะไปสอนตามตอนนี้พยายามลงสอนตามโรงเรียนตามที่ทำงานต่างๆหรือบริเวณที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะคนไข้หัวใจล้มเหลวครับก็พยายามไปสอนอยู่เพราะฉะนั้นผมจะ encourage ให้ฟังว่าทุกคนสามารถช่วยชีวิตคนไข้ได้ด้วยผู้ประสบภัยได้ด้วยมือเราแค่2มือนี่เองแล้วก็สตินะครับถ้าเราเห็นจากข่าวต่างๆเห็นว่าอย่างล่าสุดก็มีน้องเด็กป.6 นะครับที่เขาไปเรียน CPR ก็สามารถช่วยได้ฉะนั้นว่าเราเป็นผู้ใหญ่หรือเรามี
โอ้กำลังพอผมมองว่าทุกคนทำได้นะครับกลับมาเรื่องการ CPR ก็คือเมื่อเราเห็นคนนอนหมดสติอย่างเงี้ยอันดับแรกคือเข้าไปปลุกตื่นก่อนเพราะฉะนั้นสมมติว่าเอ้ยอาจจะหลับอยู่หรือเปล่าเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราตบที่บริเวณไหล่เรียกเขาดังๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ถ้าไม่หลับลึกจริงๆก็ต้องตื่นอยู่แล้วครับเขาก็จะตื่นขึ้นมาต้องรู้สึกตัววันที่เราตบหน้าอกแล้วจริงๆเขามีกันคืออาจจะต้องเปิดเสื้อออกแล้วดูว่าหน้าอกขยับหรือเปล่าถ้าหน้าอกถ้าตบแล้วไม่ตื่นหน้าอกไม่ขยับอย่างเงี้ยคือไม่ถึงขั้นต้องเอามือไปอังที่จมูกนะครับจริงๆเราดูคร่าวๆที่หน้าอกก็พอว่าขยับไหมแบบเนี้ยประมาณ10 วินาทีนะครับก็อาจจะสตาร์ท CPR เริ่มการกดหน้าอกได้เลยครับผมเอาอย่างนี้คือถ้าสมมติว่าอย่างผู้หญิงหมดสติผู้ชายจะเข้าไปช่วยจะไปเปิดเสื้อเขาก็ไม่เอามืออังแทนได้ไหมคะหรือว่าจับชีพจรได้ไหมดูอย่างที่บอกก็ถ้าตบจริงๆนี้ไม่รู้ผมจะแนะนำดีไหมคือถ้าตบบริเวณไหล่แล้วเราก็ดูคร่าวๆว่าอกมันไม่ขยับไม่ต้องเปิดเสื้อก็ได้ครับจริงๆถ้าดูเขาไม่ขยับจริงๆเนี่ยลอง CPR ดูลองกดหน้าอกดูได้คือถ้าเป็นคนที่มันมีสติยังไงเราโดนกดหน้าอกไปอย่างนั้นอ่ะเขาต้องตื่นอยู่แล้วซึ่งผมเคยเจอนะแบบไม่แน่ใจว่ามีชีพจรอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ลองกดหน้าอกดูก่อนสุดท้ายกดไปแป๊บนึงเขาก็ตื่นมาปัดเลยเพราะมันเจ็บใช่จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจอ่ะกดไปก่อนเลยแต่ต้องกดที่ถูกวิธีนะเดี๋ยวผมจะสอนให้นะว่ากดยังไงกดที่มันถูกต้องแล้วไม่ซี่โครงหักไม่อันตรายต่อผู้ถูกกดนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจถ้าเราทำเป็นนี่ไม่มีปัญหาก็เนี่ยแหละตรงน่ากลัวตรงที่ว่าซี่โครงเนี่ยคือได้ยินมาค่ะคุณหมอค่ะก็เสียงลือเสียงเล่าอ้างไม่รู้ฟังมาจากไหนเหมือนกันแหละจำไม่ได้แล้วแต่เขาบอกว่าเฮ้ยกดไปอ่ะเดี๋ยวซี่โครงเขาหักขึ้นมาเขาตายนะหรืออะไรเงี้ยก็เฮ้ยเราก็ไม่กล้าละใช่ไหมคะยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่อาจจะยังไม่เคยได้ช่วยชีวิตใครเลยถึงจะมีความรู้มาก็เถอะอะไรเงี้ยแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินบางทีมันก็มีความแอบไม่มั่นใจอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าทำไปแล้วเนี่ยเขาจะมีโอกาสฟื้นขึ้นมาได้หรือเปล่าเพราะคุณหมอบอกว่าคือทำยังไงก็ได้คนที่เขาหมดสติไปแล้วเนี่ยนะคะให้เขาขึ้นมาหัวใจเต้นชั่วคราวคำว่าชั่วคราวเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะเดี๋ยวก็ต้องมีการส่งต่อแหละแต่ไอ้ตรงข้างหน้าเนี้ยต้องเอาเขาขึ้นมาให้ได้ก่อนใช่ไหมทีเนี้ยคือมันต้องมีวิธีการยังไงยากไหมหรือว่าแบบเอาแหละคุณต้องไปเรียนคุณต้องไปรู้ถึงจะมาทำได้ถ้าอย่างถ้าสมมติว่าอย่างที่เมื่อกี้พี่บอกคุณหมอไปบอกว่ายังไม่เคยได้เรียนรู้เรื่องของ CPR เลยแต่ไปเจออ่ะแล้วจะไปลองทำเลยอ่ะอันนี้ได้หรือเปล่างั้นผมขอแบ่งเป็น2 กลุ่มประชากรก่อนละกันนะครับอย่างสมมติว่าถ้าเราไม่เคยทำ CPR หรือไม่เคยเรียนเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตมาเลยเนี่ยสมมติเราเห็นเจอคนอยู่ตรงหน้าที่หมดสติไม่รู้สึกตัวอะไรเงี้ยครับนะครับอาจจะเข้าไปเช็คนิดนึงว่าคอนเฟิร์มว่าเขาไม่ได้หลับอยู่อะไรเงี้ยก็ไปปลุกคุ้นๆเรียกว่าคุณครับตกบริเวณไหล่เนาะแล้วก็ขออนุญาตย้อนนิดนึงคืออย่างที่บอกตั้งสติก่อนนะครับอย่าเพิ่งแพนิคอย่าเพิ่งกลัวว่าให้เกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่กล้าทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยตั้งสติเราก่อนก็คือเข้าไปช่วยเหลือเขาก็คือกดตบที่ไหล่แล้วก็ดูว่าเขาหายใจหรือเปล่าถ้ามองว่าไม่หายใจแต่ว่าเราไม่คอมฟอร์ตหรือเราไม่แน่ใจการทำ CPR อย่างน้อยผมว่าตะโกนขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็โทรที่เบอร์1669นะครับเป็นสายด่วนขอความช่วยเหลือของทางกระทรวงสาธารณสุขเราอยู่แล้วของทางแพทย์ฉุกเฉินอยู่แล้วนะครับก็แจ้งอาการผู้ป่วยสถานที่ที่เกิดเหตุชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของผู้แจ้งนะครับครับอันนี้ก็สมมติว่าในกรณีที่เรายังไม่กล้าทำ CPR จริงอย่างน้อยเราได้ activate แล้วว่าแต่น้อยจะมีคนเนี่ย169เขาจะพยายามหากู้ชีพหรือว่าโรงพยาบาลใกล้เคียงอ่ะส่งคนเข้ามาที่บริเวณนี้นะครับอ๋อคืออย่างนี้แสดงว่าจะเริ่มโทร1669ใช่ครับข้อมูลเบื้องต้นที่จะแจ้งกับเจ้าหน้าที่เวลาเราโทรไปที่สายด่วน1669แล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกใช่ไหมคะว่าเป็นเพศไหนแล้วก็หมดสติอยู่หรือว่าในเรื่องของแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะไม่รู้สึกตัวไปแล้วหรืออะไรเงี้ยคือรายละเอียดพวกนี้เบื้องต้นเราก็ต้องบอกเพื่อที่เขาจะได้เตรียมคุณหมอหรือเตรียมแพทย์พยาบาลที่อยู่ใกล้ๆอ่ะมาแล้วก็เครื่องมืออันนี้มาช่วยได้ถูกต้องถูกไหมใช่ครับอันนี้คือกลุ่มกรณีที่ไม่ได้รู้จักการทำเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตหรือการทำ CPR นะอย่างน้อยผมว่าการที่จะช่วยคนไข้ได้ระดับหนึ่งก็คือหาทีมที่เขามีศักยภาพที่จะมาช่วยผู้ป่วยเหล่านี้ก็คือทีมแพทย์ฉุกเฉินครับก็คือ169แล้วก็แจ้งที่ผมบอกอาการผู้ป่วยสถานที่เกิดเหตุชื่อผู้แจ้งเบอร์โทรศัพท์ผู้แจ้งกรณีที่แบบสมมติว่าผมว่า4อย่างเนี้ยครับเอาใหม่นะครับอาการผู้ป่วยสถานที่เกิดเหตุชื่อแล้วก็เบอร์โทรคนแจ้งเพราะว่าบางทีสายมันตัดไปหลุดไปอย่างไรเขาโทรกลับเข้ามาก็ยังพอจะติดต่อสื่อสารกันได้ว่า
อยู่ตรงไหนแล้วนู่นนี่นั่นครับอ๋อโอเคอันนี้สำคัญที่เราต้องบอกเจ้าหน้าที่อ่ะนะค่ะครับผมทีนี้ต่อมาแล้วก็กลับมาเป็นกลุ่มประชากรที่2สมมติว่าสามารถเคยเรียนเบสิกไลฟ์ซัพพอร์ตหรือว่าทํา CPR มาก่อนคือจริงๆแล้วอ่ะอันนี้เราก็พยายามรณรงค์ว่าทุกๆสถานการศึกษาหรือว่าออฟฟิศต่างๆเนี่ยจริงๆเราควรจะมีการสอบแบบนี้ทุกๆ1ปีต่อครั้งเขาบอกว่าการที่ทำทุกๆปีเนี่ยจะทำให้เราจำได้แล้วเรามีความกล้าที่จะ CPR ค่ะไอ้คนวงเรียนจะต้องหาคอร์สเข้าทุกปีทุกปีผมว่ามันจะมีความกล้าขึ้นเรื่อยๆเราจะรู้สึกว่าเราคุ้นเคยกับมันอะไรเงี้ยนี่พยายามรณรงค์กันอยู่นะครับอ๋อคือต้องพยายามแบบฝึกบ่อยๆใช่ป่ะเพื่อเกิดความมั่นใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับอย่างที่บอกบางคนแค่กินลูกชิ้นเข้าไปติดคอก็อย่างที่บอกขาดอากาศ4นาทีแล้วก็ป๊อกไปเลยมันสามารถเกิดขึ้นได้รอบตัวเราฉันทำไปเป็นสกิลที่ติดตัวไว้ไม่เสียหายครับจริงๆเราควรต้องทำผมยังเคยยืนยันว่ามันควรเป็นหลักสูตรที่อยู่ในบรรจุในโรงเรียนด้วยซ้ำที่ต้องรู้อันนี้ผมว่าสำคัญมากแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าอนุมัติตรงนี้หรือยังนะครับแต่เหมือนเรื่องทางแพทย์ฉุกเฉินเรากำลังผลักดันให้ตรงนี้เข้าไปอยู่ในหลักสูตรในโรงเรียนอยู่ว่าให้รีนิวทุกปีอะไรเพราะยังไงเรามีทีมที่พร้อมจะสอนอยู่แล้วถ้าติดต่อมานะครับโอเคกลับมาเรื่องที่ว่าการทำ CPR ก็หลังแรกกลับมาเหมือนเดิมเมื่อกี้ผมอาจจะลืมพูดไปว่าก่อนที่เราจะเข้าไปทำ CPR หรือเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยอย่างที่บอกดูสถานการณ์รอบข้างก่อนถือว่าไม่ใช่ว่าเขาอยู่ตรงบริเวณหนองน้ำมีสายไฟปักอยู่อย่างเงี้ยเป็นไฟช็อตสมมุตินะครับเป็นหมดซีจากไฟช็อตอย่างเงี้ยเราเข้าไปอีก1คนก็อย่างที่บอกเราก็จะได้ผู้ป่วยเพิ่มอีก1คนจะต้องดูสถานการณ์โดยรอบว่าเราพร้อมที่จะควรจะพร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือเขาหรือยังมันเสี่ยงหรือเปล่าอย่างนี้นะครับโอเคถ้าประเมินแล้วโอเคพื้นที่ปกติปลอดภัยดีเป็นแบบขอยกตัวอย่างเช่นอยู่ในสวนลุมเป็นคนวิ่งปุ๊บอยู่ตรงบอสสี่บอสสี่เป็นตรงหน้าเราเนี้ยในสวนลุมก็คงจะไม่ได้มีอะไรน่ากลัวประเมินแล้วโอเคเข้าไปพร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือก็ทำตามที่สอนเมื่อกี้นะครับก็ปลุกก่อนถ้าปลุกตื่นจบถ้าปลุกไม่ตื่นดูไม่หายใจก็เริ่มต้น CPR ได้เลยนะครับแล้วก็การทำ CPR เนี้ยก็คือเวลาทำเราจะเอามือประสานกันสองข้างนะครับอันนี้ขอเป็นในกลุ่มผู้ป่วยผู้ใหญ่ก่อนนะครับก็คือเอามือประสานกันสองข้างนะครับมือบริเวณเขาบอกว่าให้เอามือที่ถนัดเนี่ยวางอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้บริเวณสั่นมือคืออันนี้เป็นพอดแคสต์อาจจะนึกภาพไม่ออกก็ลองจินตนาการตามหรือก็เปิดใน Google ตามนะครับใช่ก็คือจะไปใช้สั่นมือวางบริเวณเขาเรียกว่ากระดูกหน้าอกอะครับตรงกลางภาษาไทยจะเรียกว่าสเตอร์นัมคือผมเคยเจอหลายครั้งแล้วเขามองว่าหัวใจอยู่ด้านซ้ายไปทางแบบซ้ายหน่อยใช่ไหมครับแต่เราจะไม่ปั๊มตรงด้านซ้ายนะครับเราจะปั๊มตรงกลางหน้าอกจะเป็นครึ่งล่างของกระดูกหน้าอกอยู่ตรงกลางระหว่างราวนมทั้งสองข้างกดเจอละกดเจอละเจ็บตรงนั้นนะครับตรงนั้นมันเป็นก็จะเป็นกระดูกสันอกเป็นแผ่นๆขึ้นมาถ้าจับดูจะรู้สึกอย่างนั้นจะอยู่ตรงกลางระหว่างตัวหน้าอกเราเรียกว่าตรงเต้านมเราสองข้างครับตรงกลางแล้วก็วางประสานไปมือถนัดอยู่ล่างมือไม่ถนัดอยู่บนนะครับผมสอดแล้วก็กดลงไปลึกอย่างน้อย5เซนติเมตรด้วยความเร็ว100ถึง120ครั้งต่อนาทีนะครับกดลึกแล้วก็ปล่อยกดลึกแล้วก็ปล่อยให้มันปล่อยด้วยคืออะไรให้กระดูกหน้าอกมันคือเวลากดไปไม่ต้องกลัวว่ากดไปมันจะแกร็บแล้วก็หักนะครับกระดูกหน้าอกตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงเพราะฉะนั้นถ้ากดถูกต้องนะครับมันจะเกิดการปั๊มปิ้งนึกภาพเวลาเรากดอะไรดีกดที่ปั๊มเจลเวลาสบู่ล้างมือครับถ้าเรากดจริงมันก็จะลงไปขึ้นลงอย่างนั้นนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาใช่ก็จะเด้งขึ้นมาแต่ต้องกดให้ลึกแล้วก็ให้มันก่อนปล่อยให้มันขึ้นมาเด้งให้สุดอ๋อคือมันมีความลึกของเขาเรียกอะไรหัวใจอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอวัยวะภายในแล้วก็ต้องแบ บให้มันถึงให้มันถึงตรงนั้นใช่เขาคือตามทฤษฎีบอกว่าประมาณ5เซนติเมตรซึ่งผมเข้าใจนะสถานการณ์จริงไม่มีใครรู้หรอกที่5เซนหรือไม่5เซนแต่ก็กดให้มันรู้สึกว่ามันลงไปครับแล้วก็ให้มันขึ้นมาด้วยประมาณนี้เพราะว่าอย่างที่บอกกลับมาที่ผมสอนไปเมื่อกี้คือเราต้องการให้หัวใจมันเกิดการปั๊มปิ้งแต่ถ้าเรากดแบบเบาๆไม่ลึกมันก็หัวใจมันก็ไม่บีบนึกออกไหมมันต้องกดลงไปเพื่อให้หัวใจมันบีบตัวคลายตัวบีบตัวคลายตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับแล้วก็นอกจากการกดหน้าอกก็จะมีที่เราเห็นตามหนังคือ mouth to mouth เนาะจริงๆจริงๆตอนนี้จริงๆเขาไม่ณปัจจุบันเขายิ่งในยุคโควิดนะครับผมเข้าใจอยู่ว่าช่วงที่ผ่านมาเขาไม่ได้โปรโมทให้ทำ mouth to mouth ในทุกเคสครับใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องความเสี่ยงการติดเชื้อหรือใครอยู่ดีเราจะไปเมาส์ทูเมาส์ใครผมเข้าใจตรงนี้นะแต่ว่าอย่างจะพูดดีไหมคือใน
ต้องคือเราต้องประเมินสถานการณ์นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสถานการณ์ที่เกิดจากคิดว่าเป็นจากการขาดอากาศหายใจเช่นตกเช่นจมน้ำหรือว่าโดนทับโดนเบียดเสียดในที่ชุมนุมแล้วทำให้หายใจไม่ได้อย่างเงี้ยจริงๆการช่วยหายใจค่อนข้างสำคัญค่ะจริงๆอันนี้อาจจะต้องสอนเป็นระดับแบบแอดวานซ์นิดนึงคือพูดง่ายคือถ้าไม่มั่นใจอย่างน้อยคุณปั๊มหัวใจไปก่อนปั๊มให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก่อนแต่ถ้าคุณโอเคเราเป็นญาติพี่น้องเราคอมฟอร์ตที่จะช่วยจริงๆการเชยหน้าผากดันหน้าผากเชยคางขึ้นแล้วก็บีบจมูกแล้วก็เอาปากเป่าลงไปประมาณ 1-2 ครั้งนานประมาณ 1-2 วินาทีอันนี้คือ mouth to mouth นะครับก็จะเป็นการช่วยเพิ่มการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้ยิ่งในกรณีที่แบบเป็นเกิดจากการขาดอากาศหายใจต่างๆนะครับใช่ก็แสดงว่ามันมีวิธีการช่วยชีวิตที่รูปแบบแตกต่างกันออกไปอาจจะเอาผสมร่วมกับการทำ CPR อย่างเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเป็นเหตุจมน้ำใช่ไหมคะเราก็จะไม่ได้วิ่งเอาเด็กพาดบ่าแล้วก็กระดึ๊งวิ่งกระแทกไม่เอาแบบนี้แล้วนะจ๊ะไม่เอาครับไม่เอาครับแต่ว่าเราจะใช้วิธีการแบบปั๊มหัวใจแล้วก็แบบ mouth to mouth เชยคางขึ้นมาบีบจมูกเป่าลงไปในปาก2ทีอ่ะแล้วก็ใช่ครับสลับกันไปว่าไปใช่ก็จริงๆแล้วมันจะมีหลักการนิดนึงครับก็คือต้องปั๊ม30ครั้งก่อนโดยที่จังหวะการปั๊มผมให้เป็นทริคแล้วกันนะครับก็คือเวลาปั๊มให้นับว่า1และ2และ3และ4และ5เราจะไม่1 2 3 4อย่างเงี้ยคือถ้ามัน1ไป2เนี่ยหน้าอกมันยังไม่ทันจะคืนตัวเลยก็มันก็เป็นการปั๊มที่ไม่ adequate ครับไม่ได้เหมาะสมก็จะต้องมีจังหวะ1และ2และ3นี้มันจะเกิดการคืนตัวของหน้าอกแล้วก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายพอถึง29และ30ปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยไปเป่าปาก2วินาทีแล้วก็กลับมาปั๊มต่ออันนี้ในกรณีที่อยู่คนเดียวนะครับแต่ถ้าอยู่2คนเนี่ยอาจจะสลับกันเพราะว่าถ้าคุณวงลีเคยปั๊มเนี่ยผมว่าประมาณ 20-30 ครั้งนี่ก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้ามี2ใช้แรงเยอะถ้ามี2คนอาจจะต้องสลับกันนะครับใช่คนนึงเป็นคนนึง mouth to mouth แล้วก็กลับมาปั๊มคนนึงเป็นปั๊มแบบ mouth to mouth อะไรเงี้ยก็คือสลับกันได้ประมาณนี้ใช่ครับคือมันเป็นช่วงที่แบบนาทีชีวิตของคนคนนึงที่เขาแบบเนาะจริงๆเลยเนาะมันสำคัญตรงที่การช่วยเหลือเบื้องต้นเนี่ยตรงเนี้ยตรง CPR นี่เลยนี่แหละเนาะใช่ผมว่าอันนี้มันสำคัญมากครับผมเอาแล้วอย่างนี้คืออย่างแบบในการที่จะ CPR เนี่ยมันจะต้องทำภายในกี่นาทีหรือแค่ไหนหรือว่าเราจะรู้หรือประเมินได้ไงว่าเอ้ยเราทำไปแล้วเขาเริ่มแบบหัวใจเขาเริ่มกลับมาเต้นละแล้วเดี๋ยวเราค่อยส่งต่อแพทย์ต่อหรืออะไรเงี้ยมันมีสังเกตได้ไหมถ้าตอบแบบกับปาทุดินก็คือทำเรื่อยๆจนกว่าแพทย์จนกว่าเขาจะตื่นหรือว่าทำจนกว่าจะมีทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้ามาครับจริงๆไม่ได้มีเลขตายตัวว่าทำแค่2นาทีอ่ะเลิกแล้วไม่ทำแล้วคนไข้น่าจะไม่รอดไม่ใช่ว่าทุกผมว่าทุกคนมีความหวังนะถ้าเราทำไปเรื่อยๆก็ผมก็เคยเจอที่ปั๊มไปแบบเป็นชั่วโมงแล้วก็รอดก็มีเหมือนกันแต่ก็คือสถานการณ์ในโรงพยาบาลนะครับแต่ถ้าอยู่นอกโรงพยาบาลหรือในที่ที่ไม่ได้มีอุปกรณ์การแพทย์ผมว่าก็ผมไม่กล้าบอกเลขว่าแบบเมื่อไหร่คนหยุดนะผมว่าถ้ามองเป็นญาติพี่น้องเราก็ทำเต็มที่ครับปั๊มไปเรื่อยจนกว่าจะมีทีมแพทย์จะมาแล้วก็ขอให้ความรู้นิดนึงคือเราจะมีเครื่องกระตุกหัวใจนะครับเรียกว่า AED ครับไม่รู้คุณวงลีเคยได้ยินไหมอันนี้ก็เป็นอีกคือถ้าเคยไปตามสนามบินหรือว่าสถานที่ราชการต่างๆตอนนี้เราจะเห็นแล้วนะเป็นตู้แล้วก็มีไซเรนข้างบนแล้วก็จะมีเครื่องสีเขียวๆสีส้มๆที่เขียนว่า AED หรือชื่อภาษาไทยคือเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจครับใช่ก็คืออันนี้เป็นอีกหนึ่งคีย์แมนที่จะช่วยในการช่วยชีวิตคนไข้ได้ถ้ายกตัวอย่างประสบการณ์ที่เคยใช้มาก็คืองานวิ่งครับงานวิ่งเนี่ยเขาเรียกสาเหตุการเสียการที่แคร์อาร์เรสหรือหัวใจหยุดเต้นเสียจะเกิดจากหัวใจมันลัดวงจรก็คือหัวใจมันเราวิ่งไปนานๆหัวใจมันอาจจะเหนื่อยล้ามันอาจจะหยุดเต้นไปชั่วคราวเพราะฉะนั้นเราต้องช็อคหัวใจเราอ่ะมันเป็นกลไกไฟฟ้าแบบนึงนะครับถ้าเราเรียนลึกๆจะรู้ว่ามันใช้ไฟฟ้าในการส่งสัญญาณประมาณนี้ซึ่งไอ้เครื่อง AED เนี้ยมันจะเหมือนมันเป็นการกระตุ้นให้หัวใจที่มันไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟฟ้ามันขัดข้องเนี่ยถ้าเราแปะเครื่องนี้เข้าไปเนี่ยมันจะแล้วมันอนาไลซ์ว่ามันต้องช็อคเนี่ยมันก็เหมือนปึ้งแล้วก็รีสตาร์ทหัวใจที่มันช็อตที่มันไม่ทำงานเนี่ยกลับมาได้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นคีย์แมนที่จะช่วยให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้เหมือนกันในกรณีที่หยุดหัวใจหยุดเต้นจากที่หัวใจมันไม่ทำงานโอ้ก็เหมือนกับในละครที่เราดูไหมคะที่แบบพอปั๊มหัวใจปุ๊บร่างกายก็เด้งดึงขึ้นมาขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ขนาดนะครับนั้นก็คือถ้าเราปั๊มได้ถูกต้องแล้วก็เราคนคนนั้นโชคดีที่เป็นจาก
คอสมันจากหัวใจที่มันผิดปกติแล้วเราแปะเครื่อง AED แล้วคือเครื่อง AED เนี่ยมันจะเหมือนตัวบอกนึกภาพคือเราเคยเห็นในหนังที่มันช็อกใช่ไหมครับใช่ที่เอาเหล็กหน้าที่หน้าอกแล้วช็อกครับไอตัวเนี้ยจริงๆมันเรามองว่าทุกคนคงไม่กล้าช็อกด้วยมือแบบในดังอย่างนั้นจริงๆที่ถ้าไม่ใช่หมอนะผมมองว่าคงไม่มีใครกล้าเพราะฉะนั้นเครื่องนี้จะช่วยช็อกโดยอัตโนมัติของมันเองก็คือแค่เป็นแผ่นแปะบริเวณหน้าอกที่หน้าอกตรงด้านตรงกลางกับด้านซ้ายครับผมจริงๆถ้ามีสติแล้วก็เปิดที่เครื่อง AED มันจะมีวิธีบอกอยู่นะครับก็คือพูดง่ายงั้นขออนุญาตสอนเลยแล้วกันก็คือเราทำ CPR ไปก่อนสมมติมีคนหมดสติที่สวนลุมแล้วกันซึ่งมันก็น่าจะมีคนพอสมควรนะครับวิ่งอยู่เป็นลมคนนึงก็ CPR คนนึงก็ CPR ไปอีกคนนึงก็คือวิ่งไปเอา AED มานะครับพอเราวิ่งไปเอา AED มาปุ๊บเนี่ยก็แปะแผ่นมันจะมีแผ่นช็อคไฟฟ้าเนี่ยแปะไปที่หน้าอกใช่แล้วก็พอแปะปุ๊บแล้วเปิดเครื่องเนี่ยเครื่องมันก็จะทำการanalyze ว่าคนไข้นี้หัวใจหยุดเต้นเพราะว่าจากไฟฟ้าลัดวงจรในหัวใจหรือว่าหัวใจแบบผิดปกติที่มันสามารถแก้ได้หรือเปล่ามันก็จะพูดเองเลยครับคุณโมลีพูดเลยว่าห้ามทำการแต่ต้องผู้ป่วยแนะนำให้ทำการช็อกอย่างนี้แสดงว่าเราต้องช็อกไฟฟ้าคนไข้แล้วก็เราก็ถอยออกมาแล้วก็กดช็อกซึ่งระหว่างการกดช็อกเนี่ยก็ต้องดูซีนดูรอบข้างไม่ใช่ช็อกอยู่คนอีกคนนึงกำลังบีบนวดขาคนไข้อีกคนนึงกำลังจับที่หน้าอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะช็อกไปโดนคนที่ตัวแตกตัวคนไข้ด้วยใช่นี่คืออีกหนึ่งพิษฟอร์ที่จะป่วยอีกคนเดียวที่ผมบอกว่าสติสำคัญมากสตินะตอนนั้นน่ะนั่นในทีชีวิตเนี่ยต้องตั้งสติดีๆเพราะฉะนั้นก่อนที่มีเครื่อง AED รู้แล้วว่าต้องช็อกปุ๊บก่อนจะช็อกดูรอบข้างก่อนว่ามีใครที่กำลังแตกตัวคนไข้อยู่หรือเปล่าก็กดการช็อกช็อกเสร็จแล้วปั๊มต่อนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนในละครที่ช็อกปุ๊บตื่นทันทีนะในชีวิตจริงบางทีต้องช็อกไปช็อกไปสักพักก่อนแล้วปั๊มอีกแป๊บหนึ่งให้หัวใจมันกลับมาคือนึกออกไหมเหมือนเราหยุดทำงานไปชั่วคราวเงี้ยพอช็อกปุ๊บมันจะยังสลึมสลืออยู่เราก็ต้องปั๊มช่วยไปอีกแป๊บหนึ่งก่อนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาคือช็อกแล้วอาจจะต้องปั๊มอีกประมาณ2-4นาทีอาจจะค่อยกลับมาครับที่ผมเคยเจอคือส่วนใหญ่ช็อกปุ๊บแล้วคนก็เลิกหมดเลยเพราะดีแล้วอะไรเงี้ยคือจริงไม่ใช่เราต้องปั๊มอีกแป๊บหนึ่งคือพูดง่ายคือถ้าคนจะมีสติอ่ะเขาจะตื่นรู้ตัวขึ้นมาเองครับถ้าช็อกแล้วเขายังนิ่งๆยังดูไม่ตอบสนองเนี่ยปั๊มไปก่อนจนเขาลืมตาจนเขาลุกขึ้นมาว่าเอ้ยรู้ตัวแล้วก็ค่อยเลิกการทำ CPR คงไม่มีใครรู้ตัวแล้วนอนเล่นต่อแล้วช็อกต่อไม่มีนะคะใช่บอกใช่ปั๊มฉันต่อสนุกดีเจ็บดีคงไม่มีใครหรอกครับมันเจ็บมากเพราะฉันก็คือผมสรุปให้ฟังก็คือว่าเราจะหยุด CPR ก็ต่อเมื่อคนไข้มีสติหรือมีทีมแพทย์ฉุกเฉินเข้ามาก็ได้ครับประมาณฉะนั้นถ้ายังไม่มี2แบบนี้ปั๊มและช่วยชีวิตคนไข้ไปก่อนครับอ๋อก็คือยังไงก็ต้อง CPR ก่อนเสร็จแล้วจากนั้นก็ส่งทีมแพทย์ที่เขารถพยาบาลมารอละอะไรส่งต่อได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะไปดำเนินการต่ออย่างแต่อย่างน้อยคือพอยต์สำคัญจุดสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่คุณหมอพยายามบอกเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นในการที่เราพอเราเห็นและมีคนที่หมดสติไปเนี่ยจะนานหรือไม่นานไม่รู้แหละนะคะแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าแน่นอนคือเขาไม่ได้แค่นอนหลับแต่เขาหมดสติจริงๆเนี่ยการ CPR เนี่ยช่วยในการที่จะฟื้นคืนชีพเขามันเป็นวินาทีชีวิตจริงๆที่อยู่ในช่วงเวลานั้นแหละจุดเริ่มต้นการเริ่มต้นเพราะถ้ารอรถพยาบาลเนาะคุณหมอเนาะบางทีกว่าจะเข้ามาการจราจรเมืองไทยบ้านเราก็เข้าใจว่าค่อนข้างจะแออัดมากยิ่งในชั่วโมงเร่งด่วนนี้แบบทำไมยังไม่มาทำไมยังไม่มาคือคนรอกับคนที่แบบอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันนานนะแล้วแบบแค่การ2นาทีที่เคย CPR เนี่ยผมจะนานแล้วก็แบบรู้สึกแบบบีบหัวใจมากนะครับใช่ค่ะขนาดบางทีเราดูภาพข่าวหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็จะรู้สึกแบบเราก็ลุ้นน่ะคือแบบอย่างน้อยที่สุดขอให้แบบว่าเขาได้มีการเต้นของหัวใจแบบชั่วคราวขึ้นมาก่อนนะคะทุกวิถีทางเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสำคัญว่าทุกคนควรจะเรียนเนาะคุณหมอเนาะใช่ครับเห็นด้วยอย่างยิ่งครับว่าต้องมีบรรจุในหลักสูตรเลยครับใช่ทำไมไม่ใส่ไว้ตั้งแต่สมัยเรายังเป็นนักเรียนใช่สมัยผมก็ไม่มีครับผมไม่มีใช่ผมย้อนไปตอนมปลายผมก็ทำไม่เป็นนะก็มาทำเป็นตอนมาเรียนแพทย์เนี่ยแหละครับใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันมีขั้นแอดวานซ์หรืออะไรเงี้ยถ้าทำบ่อยคือไม่ได้อยากจะเจออะไรแบบนี้บ่อยๆเพราะมันคือชีวิตของคนนะคะแต่ว่าถ้ามันฉุกเฉินจริงๆอย่างน้อยถ้าเราอยู่ตรงนั้นแล้วเราทำได้ชีวิตเขาเนี่ยจะสามารถต่อได้เนี่ยก็อยู่ที่เราละนะคะคือแต่ไม่ได้หมายความว่าหูคาดหวังกันสูงว่า
เธอจะต้องอย่างบางคนอาจจะแบบกำลัง CPR อยู่อย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วก็ทุกคนก็แบบคาดหวังเยอะเนาะเธอต้องช่วยได้หรืออะไรบางทีมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่คนไข้ไม่ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอาจจะด้วยปัจจัยหรือสาเหตุอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นไปได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็คือเอาแหละเราเห็นถึงการช่วยเหลือการมีน้ำใจเข้าไปดูแลในเบื้องต้นก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้ามานะคะเออแต่จริงๆมีคำถามเยอะมากมายแต่เวลาก็น่าจะไม่พอค่ะคุณหมอคะเพราะว่ายังมีเรื่องของว่าเอ้ยแล้วถ้าเกิด CPR เด็กอ่ะเออจะต้องยังไงเนอะใช่ไหมคะแล้วก็แบบการ CPR การแบบที่เราจะต้องเรียนรู้อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเครื่อง AED เมื่อกี้ฟังแล้วน่าสนใจมากค่ะคุณหมอว่าเออเครื่องพวกนี้ทำไมถึงแบบถ้าเกิดเอามาใช้เนี่ยเราใช้เลยไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเออเอาไว้ถ้ามีโอกาสได้คุยกันต่อนะคะแต่วันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณหมอที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอชัยธวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะยินดีมากๆค่ะเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast อะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวและญาติพี่น้องเมื่อสมาชิกในบ้านผัวพันติดยาเสพติดดร.สุวัฒน์วงทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษามาเล่าให้ฟังครับจริงความทุกข์ของการที่เรามีคนในบ้านเสพยาหรือว่าติดยาเนาะมันจะมีความทุกข์อยู่3อย่างอย่างแรกคือด้วยความที่เรารักเขามากๆอาจจะเป็นลูกเราเป็นพี่น้องเราอะไรก็ตามเป็นญาติเราที่รู้สึกว่ารักผูกพันเงี้ยครับมันจะมีความทุกข์จากการรู้สึกเป็นห่วงเราอยากให้เขาหยุดเราอยากให้เขาเลิกแต่เขาไม่เลิกหรือเขาอาจจะคล้ายๆติดงอมแงมอะไรเงี้ยครับหรือเข้าขั้นแบบคล้ายๆเสพติดไปแล้วอย่างเงี้ยครับอันนี้มันจะกลายเป็นความรู้สึกทุกข์ที่คล้ายๆเราเห็นคนที่เรารักเนี่ยอยู่ในจุดของวังวนของหายนะตรงนี้นั่นคือความทุกข์แบบแรกแบบที่2เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเกิดความขัดแย้งเกิดการทะเลาะเบาะแว้งในบ้านซึ่งมันอาจจะขยายมาจากการเป็นห่วงนี่แหละในข้อที่1พอเราเป็นห่วงมากปั๊บเราก็พยายามอยากบอกให้หยุดอยากให้เลิกบางทีมันก็จะกลายเป็นอารมณ์ที่มันทะเลาะกันเพราะว่าฝั่งนึงก็บอกฉันจะเสพอีกฝั่งนึงบอกอยากให้หยุดอะไรเงี้ยครับมันก็กลายเป็นการทะเลาะแล้วเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีบรรยากาศก็ไม่ดีในบ้านอย่างที่3คือคนเสพยาเงี้ยครับ เรียกว่าหลอนหรือพฤติกรรมเปลี่ยนหรือเรียกว่าสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนรำคาญทีเนี้ยมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของความรักแล้วแต่มันจะเป็นความรู้สึกว่าคนที่เสพยาเนี่ยเป็นภัยและเป็นสิ่งที่รบกวนรำคาญสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเราหรือไม่ใช่แค่กับเราเนาะคนเสพยาเนี่ยอาจจะไปมีพฤติกรรมหลอนหรือทำร้ายคนอื่นนอกบ้านแล้วก็กลายเป็นว่าคนข้างนอกก็จะตามมาบอกว่าทำไมญาติไม่ดูแลตำรวจมาก็อาจจะบอกว่าต้องให้ญาติดูแลนะญาติต้องพาไปบำบัดนะแต่บางทีตัวญาติเองอะครับอาจจะไม่ได้มีความพร้อมที่จะพาไปหรืออาจจะไม่ได้มีกำลังไม่มีคนช่วยหรืออาจจะไม่ได้มีเวลาเพราะว่าตัวเองต้องทำมาหากินและยิ่งถ้าเกิดเราพูดถึงระบบของการดูแลทางสุขภาพทางสาธารณสุขอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ได้คิดว่าการที่เราจะแจ้งหน่วยอะไรก็ตามที่จะให้เข้ามาช่วยดูแลเราเรื่องนี้จะสามารถตอบรับหรือตอบสนองได้ทันทีบางทีมันต้องรอคิวบางทีโอ้คิวมันเยอะเจ้าหน้าที่ไม่พอหรือว่าแม้กระทั่งเตียงที่ว่างที่จะแบบเอาไปแอดมิดก็ไม่มีอย่างเงี้ยครับผมว่าอันเนี้ยมันเลยทำให้เรียกว่าเคราะห์เนาะเคราะห์ตกไปอยู่กับคนในบ้านที่เรียกว่ามีคนในบ้านตัวเองเนี่ยเสพยาแล้วเขาจะอยู่ตรงกลางระหว่างความกดดันของคนที่เสพยาแล้วก็มีปัญหาสังคมก็กดดันเขาตัวเขาก็ไม่มีทางออกผมว่าคนที่อยู่ในบ้านตรงเนี้ยในฐานะผู้รับเคราะห์อันนี้แบบน่าเห็นใจมากThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.